สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูเจมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำผัดเจดอกขจรค่ะเพื่อนๆค่ะดอกขจรนี่เป็นผักริมรั้วของเรานี่เองนะคะเด็ดมาแบบสดๆเลยพี่การล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะผักกระจอนนี่ทำได้หลายอย่างนะคะหลายเมนูเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อมีการเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีจะเจ้าดอกกระจอนนะคะประมาณสัก200กรัมค่ะเห็ดหอมแช่น้ำซอยนะคะประมาณสัก2ดอกค่ะพริกสีแดงนะคะซอยประมาณสัก2เม็ดนะซอสปรุงรสฝาเขียวเจนะคะ1ช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาวเจ1ช้อนชานะคะแล้วก็ผงปรุงรสเห็ดหอมเจนะคะ1ช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนชานะคะอันนี้เป็นซอสเห็ดเอ้ยไม่ใช่เป็นผงปรุงรสฟ้าไทยเห็ดหอมนะคะเพื่อนๆนะสามารถปรุงได้หลากหลายนะคะเราก็มาปรุงให้รสชาติดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบใส่เราก็ไม่ต้องใส่ค่ะดอกกระจรของเราก็สดๆเลยนะคะวันนี้พี่การทำกับข้าวที่สวนเดี๋ยวเราก็มาจัดการนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะสัก2ช้อนโต๊ะรอให้กระทะร้อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ผัดเห็ดหอมก่อนค่ะใส่เห็ดหอมลงไปนะคะเราก็จัดการผัดนะคะให้สุกหอมค่ะอันนี้เห็ดหอมเนี่ยเราต้องแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะคะหรือเพื่อนๆจะเอาไปต้มก่อนก็ได้ค่ะเมื่อเห็ดหอมสุกหอมแล้วเนี่ยเราก็ใส่พริกพี่การใช้เป็นสีแดงนะคะเพื่อช่วยในการให้สีสันสวยงามแค่นั้นแหละเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่นะคะดอกขจรลงไปค่ะตามด้วยเครื่องปรุงนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวเจซอสปรุงรสฝาเขียวก็เป็นเจนะคะแล้วน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่ผงปรุงรสเห็ดหอมเจนะคะใส่ลงไปผัดนี่แล้วก็ผัดเครื่องปรุงคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะเวลาเราเตรียมเครื่องปรุงแล้วเนี่ยใช้เวลาผัดไม่นานนะคะไม่ถึง1นาทีเราก็สามารถทานได้เลยค่ะอันนี้เราก็ผัดดอกขจรให้เขาสลบนิดนึงก่อนเสร็จแล้วนะคะก็ชิมรสดูค่ะเอารสที่ถูกใจอันไหนไม่ชอบใส่เราก็ไม่ต้องใส่ค่ะเครื่องปรุงเราก็สามารถที่จะลดปริมาณได้นะคะบางคนชอบบางบ้านก็ชอบแบบจืดๆค่ะเสร็จแล้วปิดเตาเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะช่วงเทศกาลทานเจนะคะเมนูนี้พี่การขอบอกเลยค่ะดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยร้อนๆรับรองค่ะอร่อยแน่นอนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะผัดเจดอกขจรของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะยามว่างอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ